ภาวะติ๊กซ์เป็นภาวะความผิดปกติทางระบบประสาททำให้มีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าคอไหล่แขนและมือโดยมีอาการเป็นหายหายอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านจิตใจตามมาทำให้ขาดความมั่นใจโดนล้อจนเกิดความอับอายจึงส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตในสังคมทำให้เกิดการแยกตัวออกจากสังคมได้ในวันนี้เราไปรับฟังสาระความรู้กันครับว่าภาวะติ๊กซ์คืออะไรมีอาการเป็นอย่างไรและจะสามารถควบคุมรักษาอาการได้อย่างไรบ้างครับติ๊กซ์คืออาการที่คนคนหนึ่งมีความรู้สึกจะต้องขยับส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายๆส่วนของร่างกายหรือจะต้องเปล่งเสียงออกมาโดยที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้อาจจะควบคุมอาการได้ในบางสถานการณ์อย่างเช่นในสถานการณ์ที่มีคนเยอะๆอาจจะควบคุมอาการได้ชั่วคราวแต่พอกลับไปถึงที่บ้านจะแสดงอาการออกมาโดยที่ส่วนใหญ่อาการจะออกมามากกว่าปกติอาการทิกซ์แบ่งเป็น2แบบแบบแรกคือการเคลื่อนไหวเรียกว่ามอเตอร์ทิกซ์มอเตอร์ทิกซ์คืออาการที่คนไข้จะต้องขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าจะต้องขยับแค่ส่วนเล็กๆของร่างกายหรือกล้ามเนื้อมัดเดียวอย่างเช่นต้องกระพริบตาหรือว่ารู้สึกจะต้องยักไหล่เป็นต้นจะเรียกว่า simple motor tics หรือ motor tics แบบง่ายแต่ว่าถ้าต้องขยับหลายๆส่วนของร่างกายหรือขยับส่วนหนึ่งเราต้องขยับอีกส่วนหนึ่งต่อเนื่องจะเรียกว่า complex motor tics อย่างเช่นถ้าต้องเกรงคอไปด้านหลังนานๆอาจจะเกิดอันตรายต่อกระดูกสันหลังหรือไขสันหลังได้ส่วนในเรื่องที่สองก็คือการเปล่งเสียงหรือเรียกว่า phonic tics หรือ vocal tics นะคะซึ่งถ้าเป็น simple phonic tics หรือว่า phonic tics แบบง่ายผู้ป่วยจะมีการเปล่งเสียงออกมาเท่านั้นอย่างเช่นเป็นการกระแอมเสียงหรือทำเสียงค้างออกมาแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าต้องพูดเป็นคำพูดออกมาจะเรียกว่า complex vocal tics อย่างเช่นคนไข้อาจจะรู้สึกว่าต้องพูดคำพูดบางคำออกมาหรือว่าบางคนอาจจะพูดตามคนอื่นมันเป็นความรู้สึกที่ผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมได้ค่ะส่วนในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการตรงกันข้ามกันอย่างเช่นแทนที่จะรู้สึกว่าจะต้องพูดหรือจะต้องขยับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอาจจะมีความรู้สึกว่าจะต้องเกรงหรือหยุดการกระทำเราเรียกว่า blocking tics ค่ะภาวะ tics นะครับก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กนะครับโดยที่มีความชุกอยู่ที่ประมาณ 6-10% มักจะพบในช่วงอายุประมาณ 4-8 ปีนะครับแล้วก็พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงสำหรับสาเหตุการเกิดส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดจากความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมประกอบกับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าเกิดว่าภาวะทิกซ์เนี่ยพบในวัยผู้ใหญ่โดยที่ไม่เคยมีประวัติของอาการทิกซ์ในวัยเด็กมาก่อนเลยอาจจะจำเป็นจะต้องไปหาสาเหตุเพิ่มเติมส่วนมากก็จะเป็นความผิดปกติในสมองการวินิจฉัยทิกซ์นะคะเป็นการวินิจฉัยตามอาการค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอาการดังที่กล่าวไปแล้วมากกว่า1ปีก็จะวินิจฉัยได้ว่าเป็นทิกซ์ค่ะแต่ว่าถ้าคุณมีอาการมอเตอร์ทิกซ์ร่วมกับโวคอลทิกซ์ร่วมกับมีอาการพฤติกรรมดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็จะวินิจฉัยว่าเป็นทูเรตซินโดรมพฤติกรรมอันแรกก็คือมีอาการสมาธิสั้นซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในเด็กอายุ 4-6 ปีแล้วจะนำมาก่อนอาการทิกซ์ได้อันที่2ก็คืออาการย้ำคิดย้ำทำซึ่งมักจะเกิดตามหลังทิกซ์ประมาณ 2-3 ปีอันที่3ก็คือการมีภาวะกังวลมากกว่าปกติซึ่งเด็กๆอาจจะกังวลในเรื่องเล็กๆน้อยๆมากกว่าปกติได้อันที่4ก็คือภาวะทางอารมณ์นะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอาการซึมเศร้าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าเพราะว่าพอเด็กไปโรงเรียนแล้วอาจจะมีพฤติกรรมบางชนิดหรือว่าอาจจะมีการขยับตัวมากผิดปกติหรือมีการเปล่งเสียงทำให้คนรอบข้างอาจจะล้อเลียนได้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆ อีกอย่างนึงก็คือคุณครูถ้าคุณครูไม่เข้าใจก็จะทำให้เด็กเครียดมากขึ้นกว่าเดิมได้เพราะฉะนั้นการที่เด็กได้รับความเข้าใจจากคุณครูและเพื่อนๆก็จะช่วยลดอาการของเด็กให้ดีขึ้นหรือว่าลดอาการเครียดของเด็กได้ค่ะสำหรับการรักษาภาวะทิกซ์นะครับอาจจะต้องดูว่าปัญหาใดนะครับเป็นปัญหาหลักของผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยทุกคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาก็ได้โดยปกติเนี่ยแพทย์ก็จะทำการประเมินผู้ป่วยในรอบๆด้านทางด้านการเคลื่อนไหวภาวะทางด้านอารมณ์หรือว่าโรคร่วมเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการค่อนข้างนอนก็อาจจะไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาเลยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีภาวะค่อนข้างรุนแรงอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตหรือว่าการเข้าสังคมหรือว่าผู้ป่วยบางคนเนี่ยมีอาการเยอะจนกระทั่งทำให้เกิดอันตรายหรือว่าความเสียหายต่อสิ่งรอบข้างหรือว่าตัวเองก็จะจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาสำหรับการรักษาในปัจจุบันแบ่งออกเป็นหลักๆ3ชนิดชนิดแรกเนี่ยก็คือการทำพฤติกรรมบำบัดนี้ถัดไปก็คือการใช้ยาส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยคือการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึก
สำหรับการทำพฤติกรรมบำบัดก็จะเป็นการฝึกฝนให้ผู้ป่วยเนี่ยได้เรียนรู้ถึงอาการของตัวเองว่าอาการจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นฝึกฝนให้เขาเนี่ยสังเกตแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นสำหรับการใช้ยาเนี่ยเรามักจะใช้ยาตามอาการของผู้ป่วยซึ่งยาเนี่ยมีอยู่ด้วยกันหลายกลุ่มด้วยกันสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างน้อยเราจะเลือกใช้ยาที่มีผลข้างเคียงค่อนข้างน้อยได้แก่ยากลุ่มยากันชักยานอนหลับหรือว่ายาลดเกร็งสำหรับยากลุ่มที่2เนี่ยเราจะใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการค่อนข้างรุนแรงมีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาค่อนข้างเยอะก็จะเป็นยากลุ่มยาจิตเวชหรือว่ายาลดการหลั่งสารโดปามีนซึ่งยาเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับการรักษาสุดท้ายนะครับคือการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นสมองส่วนลึกมักจะใช้ในผู้ป่วยที่อาการไม่ตอบสนองกับการทำพฤติกรรมบำบัดหรือว่าได้รับการใช้ยาอย่างเหมาะสมแล้วสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะทิกอาการเนี่ยมักจะดีขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นหรือว่าผู้ใหญ่ตอนต้นโดยทั่วไปเนี่ยผู้ป่วย1ใน3เนี่ยมักจะมีอาการดีขึ้นจนกระทั่งหายไปเลยอีก1ใน3เนี่ยอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยอาจจะมีอาการเหลืออยู่เล็กน้อยส่วนที่เหลืออีก1ใน3เนี่ยอาการอาจจะเท่าเดิมแล้วก็มีอาการเป็นหายในระยะถัดไปได้ถ้าผู้ป่วยต้องการรับคำปรึกษาหรือต้องการรับคำวินิจฉัยสามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติที่อาคารสทชั้น12ได้ค่ะหากพบว่าคนใกล้ชิดของท่านมีอาการเหล่านี้ขยิบตาย่นจมูกกระตุกมุมปากบิดคอยักไหล่สะบัดมือกระตุกมือโดยมีอาการเหล่านี้ซ้ำๆบ่อยๆเป็นหายเรื้อรังอย่าไปล้อเลียนหรือหยอกล้อเขานะครับแต่ให้ตั้งข้อสงสัยว่าคนนั้นกำลังป่วยเป็นภาวะติ๊กและให้รีบมาพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการวินิจฉัยและควบคุมรักษาอาการต่อไปครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย